อีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งก็จะลิงก์กับประเด็นของเราวันนี้ด้วยเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบนะคะกับเศรษฐกิจทั่วโลกเลยค่ะก็าะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในสงครามรายูเครนให้ฟังกันก่อนนะคะหลังจากที่ทุกฝ่ายทั้งรัสเซียแล้วก็ยกูเครนค่ะเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าปฏิบัติการทหารในตอนนี้เนี่ยกำลังพุ่งเป้าไปที่เฟสที่2นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนค่ะตามที่รัสเซียประกาศเอาไว้ก่อนน ล่าะะลสุดวันนี้เนี่ยสำนักข่าว b b c ก็มีการเปิดเผยค่ะว่านายพลเซอร์ไฮวอล,ลิน่าผู้บัญชาการนาะวิกโยธินที่ประจำการอยู่ในเมืองมาริวโปลค่ะเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอที่ส่งไปยังสำนักข่าวต่างๆว่ากองกําลังของเขาเนี่ยกลังต,ต่อต้านการลุกรานของรัสเซียได้อีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไม่กี่วันเท่านั้นนะคะซึ่งนายพลเซอร์ไฮบอกว่านี่อาจจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่เราพูดกับโลกแล้วก็อาจจะเป็นครั้ง ้งสุดท้ายของเราจริงๆเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันหรืออาจจะเป็นชั่วโมงค่ะซึ่งเขาบอกว่าเรียกร้องให้เหล่าผู้นําโลกเข้ามาช่วยพวกเราเพราะว่าอยากจะให้พวกเขาเนี่ยมาจัดการเพื่อพาพวกเราหนีไปยังประเทศที่3ค่ะในพลวอรลิน่ากล่าวเสริมนะคะว่ากองทัพของศัตรูใหญ่กว่าของเราหลายสิบเท่า พวกเขาเหนือกว่าเราทั้งบนอากาศภาคพื้นและยังมียุโทโธปกรณ์รวมถึงรถถังด้วยค่ะนายพลโบลินายังคงยืนยันนะคะว่ายูเครนเนี่ยต่อสู้กับรปสระเซียจนถึงที่สุดเพียงแต่ว่าต้องการจะให้นานาชาติเข้ามาช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บราว500นายรวมถึงพลเรือนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กอีกหลายร้อยคนซึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานทลุงเหล็กเขตอาซอฟทาวนะคะ ซึ่งตอนนี้ผู้บัญชาการนาวิกโยธินก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าทหารที่หลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเหล็กมีจำนวนทั้งหมดกี่นายเพียงแต่ระบุค,ค่ะว่าทหารทั้งหมดยังคงมีกำลังใจที่จะต่อสู้ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากๆเพราะพวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินแล้วก็อาจจะต้องเน่าสลายอยู่ที่นั่นสลดใจมากๆนะคะสำหรับคำพูดนี้ จริงๆถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะอยากจะให้ไปดูแผนที่นิดหนึ่งของมาริุโปนะคะว่าทำไมมาริุโปเนี่ยถึงได้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เปิดฉากบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าทีมงานพอจะมีแผนที่หรือเปล่านะคะถ้ามีก็รบกวนเอาขึ้นนิดหนึ่งนะคะคือมาริุโปเนี่ยเป็นเมืองที่จะสามารถเชื่อมภูมิภาคดอนบาสนะคะของทาง ยูเครนตะวันออกจะเห็นด้านบนนะคะคืออธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นจุดที่รัสเซียตอนนี้สามารถจะยึดครองได้นะคะแล้วก็สีเหลืองจะเป็นประเทศยูเครนส่วนด้านบนค่ะสีฟ้าจะเป็นส่วนที่ยูเครนเนี่ยสามารถจะยึดคืนกลับมาได้แล้วนะคะ จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือตรงนี้ค่ะเมืองมาริ乌ปอลนะคะจะเห็นอยู่ตรงด้านขวามือด้านล่างค่ะจะเชื่อมนะคะระหว่างภูมิภาคดอนบาสซึ่งก็มีเมืองสำคัญอย่าง uh ans, ลูฮั ets, นส์แล้วก็ดนเนสนะคะแล้วก็ไครเมียด้านล่างซึ่งตอนนี้จุดที่ยือ้อกันก็คือตรงนี้แหละคะ่ะ ก็ทําให้ถ้าสมมุติว่ารัสเซียสามารถที่จะยึดมาริปอรได้เนี่ยนะคะจะทําให้รัสเซียสามารถจะยึดครองแถบด้านตะวันออกตรงเนี้ยของยูเครนได้ทั้งหมดแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะคะขณะที่อีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญของมาริปอลก็คือว่าเขาเป็นที่ตั้งของเมืองท่านะคะด้วยหมายความว่าการขนส่งสินค้าการส่งยุทธปรกรณ์ต่างๆเนี่ย ก็จะเข้าทางนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายึดเมืองมารูปอได้ก็หมายความว่าเขาจะสามารถควบคุมการส่งกำลังทางทหารแล้วก็กำลังอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสินค้าต่างๆเข้าไปในยูเครนได้ลดลงด้วยค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ตั้งนะคะของโรงงานผลิตเหล็กกล้าด้วยค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ย ต้องบอกว่าจะมีส่วนที่เรียกว่าอ่า ซอฟตตันนะคะซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนหลายพันนายค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเชเลนสกี้เองก็เปิดเผยกับ BBC นะคะเชเลนสกี้ก็คือประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขาเชื่อนะว่าอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตมากกว่า20,000คนด้วยกันในเมืองดังกล่าวค่ะหลังจากที่มาริโบเองถูกกองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดใส่อย่างหนักนะคะแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันจํานวนของผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้ขณะเดียวกันทางรอยเตอร์นะคะออก มาประกาศจากกระทรวงกลาโหมค่ะบอกว่าทาง อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาจากฝั่งของรัสเซียนะคะที่เขาบอกว่ามีการออกมายื่นข้อเสนอให้กับทหารยูเครนซึ่งปักหลักอยู่ที่โรงงานผลิตเหล็กกล้าในมาริวโปค่ะบอกว่าโอเคเราจะไว้ชีวิตคุณนะแต่ขออย่างเดียวว่าให้คุณเนี่ยยอมวางอาวุธหรือว่าอย่าขัดขืนการเข้าจับกลุ่มของรัสเซียนั่นเองนะคะเข้ายึดครองของรัสเซียซึ่งก็พบว่ามีทหารเนี่ยนะคะที่เขา ไม่ยอมที่จะทําแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอย่างไรก็ตามยังคงจะต้องจับอาวุธเพื่อจะสู้กับทหารรัสเซียต่อไปย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเคยยื่นข้อเสนอนะคะว่าก็จะไว้ทา่าชีวิตของทหารยูเครนเหมือนกันถ้าหากว่ายอมจำนวนภายในวันที่17เมษายนแต่ว่าตอนนั้นยูเครนค่ะก็ออกมายืนยันว่าจะยังสู้ต่อไปนะคะ ประกาศจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียครั้งนี้ระบุว่าหลังจากที่ยื่นข้อเสนอไปครั้งก่อนไม่มีฐานยูเครนแม้แต่รายเดียวที่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวโดยในครั้งนี้ข้อเสนอที่ให้ทหารรัสเซียหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะคะหรือว่า18บแนาฬิกาของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรอยเตอร์สก็ได้รายงานการเปิดเผยจากแหล่งข่าวนะคะว่าประธาน,นาธิบดีจโจไบเดนมีแผนที่จะมอบเงินช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่จะประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววงเงินกว่า800ล้านดอลลาร์นะคะโดยรายละเอียดของความช่วยเหลือดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาสหรัฐเองก็มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับยูเครนไปแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีมูลค่ามากกว่า2,500ล้านดอลลาร์นะคะตั้งแต่ที่รัสเซียได้เปิดฉากบุกยูเครน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินช่วยเหลือรอบล่าสุดค่ะสําหรับการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ปืนใหญ่ระบบเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ยานพาหานะหุ้มเกราะและโดรนลาตะเวนชายฝั่งซึ่งถูกมองว่าเป็นการยกระดับการจัดหายุทธปกรณ์ที่มีอันพภาพร้ายแรงให้กับยูเครนเพื่อเตรียมรับมือในขณะที่รัสเซียเองก็เดินหน้าบุกทางภาคตะวันออกต่อเนื่องนะคะ นอกจากนี้ค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าปูตินเองเนี่ยออกมาเย้ยทางฝั่งตะวันตกนะคะว่าล้มเหลวในการโจมตีเศรษฐกิจ รัสเซียค่ะมีรายงานนะคะว่าวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจของรัฐบาลบอกว่ากลยุทธ์การโจมตีทางเศรษฐกิจแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ใช้ในการโจมตีรัสเซียนั้นไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เรียกร้องให้ชาวรัสเซียช่วยกันเอาชนะอุปสรรคจากการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่กําลังเผชิญอยู่ค่ะโดยยคปูตินนะคะบอกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราในตอนนี้แต่การโจมตีทางเศรษฐกิจ แบบสายฟ้าแลบต่อรัสเซียก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จ พร้อมกับระบุว่าสถานการณ์ที่รัสเซียกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือบททดสอบพร้อมกับแสดงความมั่นใจนะคะว่ารัสเซียจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งปูตินกล่าวว่าปัจจัยลบสําคัญสําหรับเศรษฐกิจรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนนี้ก็คือการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มุ่งโจมตีสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจในรัสเซียอย่างรวดเร็วปลุกปั่นความเติ่นตนกในตลาดทําลายระบบธนาคารและสร้างภาวะขาดแคลนสินค้าขนาดใหญ่ในร้านค้า ซึ่งรัเสเซียก็ได้ต้านทานความกดดันที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ขณะเดียวกันปูตินยอมรับค่ะว่าตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาผู้บริโภคในรัเสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ9.4นะคะแล้วก็อัตรางเงินเฟอ้อทะยานขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ17.5แต่ว่าการคว่ำบาตรรัเสเซียเนี่ยก็ส่งผลต่อสหรัฐและประเทศยุโรป เช่นเดียวกันคือทั้งสองฝ่ายมีแต่เสียกับเสียไม่ใช่ว่ารัสเซียเสียอยู่คนเดียวนะคะกลุ่มประเทศทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้แล้วก็การความบาดเนี่ยเรียกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะคะคือเจ็บทั้งคู่นั่นแหละนอกจากนี้นยังมีรายงานของ World Economic Outlook ที่ทาง IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ค่ะที่คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP ทั่วโลกในปีนี้จะอยู่ที่3.6ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์เมื่อ เดือนมกราคมซึ่งเคยอยู่ที่4.4เและคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี2023ว่าลดลงมาเหลือ3.6จากที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่3.8ในเดือนมกราคมซึ่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ก็ชี้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกต้องก้าวถอยหลังเพราะว่ารัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ แน่นอนว่าประเทศไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องของสงคร,ร,รามรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นปัจจัยลบที่เข้ามาเมื่อช่วงต้นปีโดยที่หลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะว่าเราเจอกับสถานการณ์เรื่องโควิด19มานะคะเจอปัญหาที่เป็นปัญหาเดิมทางเศรษฐกิจที่เรื้อรังยาวนานเรื่องของอสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะพี่บอยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เราอาจจะไม่ได้ประเมินมาก่อนว่ามันจะมีปัจจัยอย่างสงครามเข้ามาด้วยซึ่งก็แน่นอนว่ากระทบกับประเทศไทยเราพอสมควรเหมือนกันค่ะใช่ใช่คือมันหลายเรื่องนะประเดยประดังแล้วเอาเอาเอาข้อจริงพอเรานั่งฟังเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนไปเรื่อยเราก็ติดตามกันมาเรื่อยเเนี่ยไม่จบเนาะพอย่าเหมือนกับว่ายังจะมีต่อไปเรื่อยแต่ยังไงแล้วแต่เราก็ติดตามเรื่องนี้ได้ทาง WorkPo พอย t o เ a y แล้วก็รวมไปถึง World Wi d e นะของคุณจอมพล ที่แบบอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วก็โอ้โหเห็นไหมปูตินออกมาเยอะด้วยก็ก็ไม่น่าจะจบกันง่ายงใช่ค่ะ w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้